ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Mybet Asmac นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Mybet 2 Melodot นะครับผมก็มาอยู่กันในพาร์ทที่6นะครับมาได้ไกลมากๆตอนนี้ผมก็ไม่มีศัตรูนะครับศัตรูไม่มีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำการเปิดศึกไอ้พวกที่ควรโดนเปิดศึกก่อนเลยนั่นก็จะเป็นพวก Northern Empire หรือ Empire ฝั่งเหนือนั่นเองนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่แค่4ป้อมนะผมจะเล่นให้หมดเลยแล้วกันนะ4ป้อมนี้นะครับฮะเริ่มจากปราสาทอีปิโนซ่านะโอเคเราจะประกาศสงครามเลยกันเพราะว่าผมก็มากันเป็นพันแล้วนะตอนนี้เอาละจัดไปประกาศสงครามใช่นี่นะ เรียบร้อยครับผมก็คือเราไม่มีศัตรูสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีศัตรูกันหน่อยไม่สำหรับป้อมนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเราจะใช้การบุกแบบปฏิบัติการสายฟ้าแลบก็คือสร้างรถกระทุ้งรถบันไดแล้วก็ชนเลยฮะไม่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บปั๊บนี่เสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือการบุกเมืองแบบปฏิบัติการสายฟ้าแลบไม่ต้องรอช้าครับเผาเมืองด้วยเนี่ยเป็นไงเมืองนี่เหรอไม่เอาเอาหรือไม่เอาไม่เอาผมไม่เอานะครับเอ็นซูเรียนเหรออันนี้เป็นเขตของ Empire จริงด้วยเอาไปอยากได้ก็เอาไปก็ดีครับมอบให้แล้วก็แบบว่าเอาคนเข้าไปอยู่ในเมืองซะหน่อยเอาวิ่งครับวิ่งตามมันไปครับไอ้600เนี่ยมันจะไปตีเมืองผมนะผมต้องซัดเลยไปอย่างเดียวเท่านั้นน่ะก็เออผมจะเน้นการปล่อยตัวแล้วกันผมไม่จับอยู่แล้วนะครับปล่อยให้หมดใช่แล้วประมาณนี้ครับกูได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราควรที่จะแยกย้ายดีกว่าฟังยุบกองทัพไปเพราะผมว่าผมเดินทัพคนเดียวดีกว่าไงพวกนะถ้าเป็นช่วงนี้เราเดินทัพคนเดียวมันจะดีกว่าโอ้ว้าวก็ทหารเกินนะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการเอาฝากไว้ในเมืองประมาณนี้เอาใส่อีกแล้วกันผมแบบไม่อยากให้มันมีการบุกมายึดเมืองเรานะฮะเอาใส่ไว้อีกสักประมาณนี้แล้วกันเอาเกณฑ์ใหม่ได้อยู่แล้วครับชิวๆโยนทหารทิ้งก็ได้สบายโยนทิ้งข้างทางเดี๋ยวผมนอนที่เมืองนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยึดเมืองต่อโดยการเรียกกองกำลังใหญ่แล้วเหรอเนี่ยมีพวกที่ไม่พร้อมรบด้วยนะครับตอนนี้กองทัพเราไม่มีเลยโอเลนพี่ชายเราก็อุ้ยไม่ได้เอาชิบหายแล้วตัวไอ้ดิแบบเนี้ยตั้งกองทัพพี่ชายขึ้นมาอย่างนี้ได้ไงวะชิบหายแล้วผมโอ้ไม่นะสกิลเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้
บวกหนึ่งแคนพาร์ตี้อืมบวกหนึ่งแคนพาร์ตี้แล้วกันนะครับจะดีหรอวะเอาเอางี้ก็ได Use it. I'm your.ผมจะเอากองทัพของพี่ชายเราออกนะครับอยู่นี่เหรอเราสลายกองทัพไปแล้วไม่ใช่เหรโอเคได้แล้วไปยึดป้อมนี้เลยแล้วกันนะครับจัดไปครับอ
โอเคแบ่งเมืองกันไปเลยเอาให้เต็มที่นะครับแบ่งเมืองกันให้เต็มที่ไปเลยนอนพักก่อนแล้วกันนะครับใช่ไอ้พวกนี้ควรได้สักป้อมนึงเอาไปคนละป้อมแล้วกันมีการขอแต่งงานนะครับจัดไปแต่งก็แต่งครับแต่งก็แต่งโอนิราเกิดกบฏขึ้นนะครับไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะไม่มีผลกับเราม ีทัพใหญ่ของเมนทิออสไปบุกยึดปราสาทกาออสนะครับเดี๋ยวเราต้องไปช่วยซะหน่อยบุกไปช่วยแบบนี้ก็ดีนะมันแบบว่าเราไม่ต้องเสียความแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียความสนิทกับเจ้าของป้อมอ่ะเพราะเราแค่มาช่วยเขาป้อมนี้จะเป็นป้อมที่แข็งแกร่งเพราะว่าจะเป็นป้อมที่ผมเอาทหารใส่ไว้300แข็งแกร่งบอกเลยป้อมนี้สบายสบายโอเล็กอยากได้อะประสาทนี้โอเคจัดไปเริ่มแบ่งเมืองกันแล้วสินะจ่ายเงินมาโอ้เรียกค่าไทยครับเดินไปแล้วก็คุยเรียกค่าไทยไอ้พวกนี้มันยอมจ่ายอยู่แล้วเรียกค่าไทยอีก 10,000 โอ้แบบสดว่ะเรียกค่าไทยว่ะสุดจัดขายของก่อนแล้วกันอุปกรณ์นี่ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่ของดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ลูกน้องผมก่อนนี่ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นลูกน้องที่แบบว่าของไม่มีอันนั้นจะให้ของดีที่สุดเอาไปใส
โอ้โหยังกับแม่ทัพขั้นสูงสุดยอดมันต้องอย่างนี้โอนิราโดนบุกยึดโดยพวกไหนเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับกองทัพเราก็ใหญ่เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ผมก็คุมทหาร349คนก็เยอะเดี๋ยวขายของก่อนก็สงบศึกไปครับนะตอนนี้เราอยู่ตัวมากเราโค่นล้มนอตเทิร์นเอ็มไพร์ไปแล้วแล้วเราก็ยังแบบยังอยู่ตัวอยู่นะครับเราสามารถที่จะคุยกับหัวหน้านอตเทิร์นได้หรือเปล่าสามารถคุยอะไรกับมันได้บ้างมันน่าจะทุ่งน่าจะเพิ่งโดนปล่อยตัวนะครับเพราะเราเพิ่งจะสงบศึกกับมันเรามาดูว่าตระกูลอื่นดีกว่าเพนตันเนี่ยส่งจดหมายไปคุยแล้วกันเอาคนที่สนิทกับเรามากที่สุดก่อนนะครับก็คือไอคนนี้แหละไอ้นี่ไม่ยอมกบฏมันไม่ยอมคุยเรื่องการกบฏเราจะคุยกับคนที่สถานะเงินแบบไม่รีพัวแบบจนๆน่ะเงินติดลบอะไรเงี้ยเนี่ยตระกูลนี้น่าจะได้เลยครับน่าจะคุยได้ตระกูลเนี้ยก็ลองคุยดู It's... ฮะมันว่าไงนะมันไม่คุยเพราะมันอยู่ในกองทัพมันกำลังตั้งทัพกันอยู่มันคุยไม่ได้โอเคเข้าใจรอให้กองทัพมันแยกกันก่อนผมนึกว่ามันปฏิเสธที่จะคุยจริงๆมันอยากคุยแต่ว่าเขารวมทัพอยู่มันเลยแบบไม่สามารถทรยศได้นะงั้นก็เข้าใจอยู่งั้นน่ะเดี๋ยวทำการฆ่าวุฒิสักนิดหน่อยเงินติดลบเฉยโอ้ยอะไรกันเงินติดลบได้ไงกันครับอุ้ย 60,000 ก็ยังไม่พองั้นเอาไปนิดนึงก่อนละกันติดลบเลยวะ
ตอนนี้มี 900,000 แล้วครับผมว่าน่าจะคุยได้แล้วมั้งเนี่ยมาริทิออสน่าจะออกจากกองทัพแล้วมั้งมันนานแล้วอ่ะก็ลองคุยดูครับยังอยู่ในกองทัพอยู่เลยอ่ะรอทัพมันแตกระหว่างนี้เดินขายของชิวๆในช่วงที่สงครามสงบสุขอย่างนี้เราจะทำอะไรได้ทำไมค่าอำนาจผมได้น้อยจังวะวันละบวก3เนี่ยนะฮะคอร์รัปชันเกิดการคอร์รัปชันขึ้นเหรอวะเนี่ยคอร์รัปชันทูมันนี่ฟิลทำไมมีการผมจะแก้การคอร์รัปชันยังไงอะคืออะไรว่าการคอร์รัปชันเออบวก8แล้วว่ะโอเคดีขึ้นหน่อยซอฟดอมแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบนี้มันแย่เลยเมื่อไหร่จะเล่นคังซีเฮ้ยวัยรุ่นพระรามดูคังซีเองอะเอาเรื่องว่ะเมื่อไหร่จะเล่นคังซีเฮ้ยงั้นดิวะจัดให้ครับอันนี้เป็นนโยบายที่ทำให้เมืองได้รับอาหาร2แต้มแต่เสียความไอ้นี่ไป2 0.2 ไม่เยอะก็เสียแค่ 0.2 ผมจะแก้การคอร์รัปชันได้ยังไงเดี๋ยวนะจากการคอร์รัปชันยังไงวะคอร์รัปชันเกิดการคอร์รัปชันขึ้น
มคิดว่าตอนนี้อาณาจักรเราก็ควรที่จะมีการเปิดศึกนะครับมีใครสนับสนุนบ้างถ้าหากว่าเราเปิดศึกกับเบทาเนียทุกคนสนับสนุนหมดเลย 100% นะครับมี 100% ก็คือเบทาเนียกับคูเซสผมว่าเราลุยกับคูเซสน่าจะมันกว่าคงจะมันมากอ่ะผมเรียกระดมพลทุกคนมาหาเลยแล้วกันผมอยากหากองทัพใหญ่ผมอยากตีมอนชังมอนชังมันชื่ออะไรวะมันอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับมันซะหน่อยมันยังอยู่ที่เดิมนี่ไงโอ้อยู่กัน 1,300 เดี๋ยวผมทุบกองนี่ผมทุบกองกำลัง 1,300 พอเปิดศึกมานะเราเล่นเลยอันนี้คือเราก็เหมือนว่ามาแบบเป็นมิตรไงกองทัพเราก็มาคุ้มกันให้อะไรอย่างงี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเดินไปเดินมาก็นี่เลยรอกำลังเสริมอีกสัก 2-300 ผมจะเอากองกอง 2,000 ตีมันรอมันเดินทับกันมันไม่รู้เลยมั้งเนี่ยว่าเราจะซัดมันเนี่ยสภาพนี้คือแบบโดนแน่ๆสภาพนี้คือโดนแน่ๆมากัน 2,000 ละเอากองทัพกูอย่างใหญ่อ่ะกระจายกันแล้วถึงเวลาประกาศสงครามได้แรงสนับสนุนจากทุกคนไม่มีใครปฏิเสธผมเลยการเปิดศึกกับมอนชังเนี่ยทุกคนให้การสนับสนุนรอบนี้ต้องจับก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นพิธีเป็นการเปิดศึกครั้งแรกต้องจับเพื่อความง่ายดายต่อการบุกตีเมืองจะได้ไม่มีปัญหาเมืองแรกที่เราจะตีก็แน่นอนครับเมืองหลวงของคูเซสนะครับไคขานจัดไปมันจะจ่ายให้เรา 60,000 เพื่อไม่ให้เราบุกเมืองคิดดูมันยอมจ่ายขนาดนี้เลยนะเพื่อไม่ให้เราบุกเมืองเนี่ย 60,000 เลยนะโอกาสยอมจำนนค่อนข้างสูงเราเตรียมตัวมาดีมากเยี่ยมขอยึดป้อมนี้ไปเลยแล้วกันนะเอ้ยขอร้านตีเหล็กทำไมเนี่ยเอ้า
ผมเอาแค่นี้พอไม่เอาเยอะเอาแค่นี้แหละทีเกตเป็นของใครวะทีเกตผมไม่รู้นะมันคือป้อมของใครคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวต้องชวนแม่ทับมาอยู่ด้วยแม่ทับนัทเทิลรถชนะโดนตีไม่เป็นไรไหนโอ้อยู่ในกองทัพอีกแล้วเหรอพากันไปอยู่ในกองทัพอย่างเดียวไอ้พวกเนี้ยคุณทีเกตตอนนี้คือติดลบกับผมค่อนข้างสูงแบบแทบจะไม่คุยกันแล้วตอนนี้โทเวียมีป้อมกันหมดแล้วพวกนี ขอเลยละกันสำหรับป้อมนี้นะมาเก็บก็น่าโดนยึดอยู่นะเดี๋ยวเราทำการซื้อขายอาวุธสักหน่อยโอเคโอ้โหชุดเก่าไปชุดใหม่มาแล้วเนี่ยได้จัดไปจัดไป
สำหรับเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราก็ควรที่จะจำกัดไว้สักหน่อยอือฮึมาเกรฟโอนิรานี่น่าจะง่ายมากถ้าจะยึดคือยึดได้เลยสบายสบายขอระดมพลที่ว่างก่อนแล้วกันใครว่างบ้างเนี่ยมานี่รวมตัวกันยึดปราสาทซะหน่อยนะครับมันง่ายงี้แหละครับเมื่อเรามีอำนาจมีพลังที่มากพอเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้สำเร็จได้ง่ายขึ้นนะประมาณนี้เลยดีสบายสต็อปเดสโดนจับครับสภาพนี้เอ้าลูกน้องตีกันอยู่ตีมันนี่มันคืออะไรตระกูลอากิดเหรออากิดมันเป็นเจ้าของเมืองไหนผมจะยึดอากิดให้หมดเลยอากิดอ๋อโอโทกาดแล้วก็ประสาทอเล็กซ์โอโทกาดกับอเล็กซ์อันนี้เหรอซ้อนเนี้ยอากิดโอเคโอเคได้1 2โอเคประมาณนี้มานี้แล้วก็มานี้ทิเกรสนี่ได้มาหลายป้อมนะแล้วพวกครูเซตนี่อย่าเพิ่งไปสนใจมันเอางี้ก่อนดีกว่าเราจะทำการเชิญพวกนี้ผมว่าน่าจะเลิกตั้งกองทัพแล้วมั้งเนี่ยวิลิพัวแล้วอันนี้คืออยู่ในสถานะที่จนมากนะครับคนนี้แม่ทัพคนนี้จนมากๆจนแบบว่าอยากจะออกจากกองทัพอ่ะอยู่ในสถานะที่ไม่มีอะไรไปต่อรองแต่ผมไม่สามารถคุยได้อาจจะแบบโดนจับอยู่ก็เลยคุยไม่ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรไงพวกอันนี้คือคุยได้แล้วนะครับสามารถพูดคุยได้แล้วเรียบร้อยงั้นก็อย่าคิดเยอะมาอยู่กับเราเถอะนั่นแหละ 19% น่ะโอกาสสำเร็จ 19% ยังชวนได้อ่ะแต่จ่ายหนักหน่อยจ่าย 500,000 นะครับผมจ่ายหนักจริงแต่ไม่เป็นไรจ่ายหนักๆเนี่ยดีเอ้ยบาไกนำทัพมา500ว่ะมันจะเอายังไงวะมันต้องโดนชนซะหน่อยแล้วแบบเนี้ยมากัน500เหรอไอ้มันยอมแพ้ว่ะไอ้บ้าเอ้ยมึงยอมแพ้เนี่ยI can fight you Stop there แต่คนอื่นน่ะเขาไม่ยอมมันน่ะยอมแต่คนอื่นไม่ยอมครับผมแม่ทัพคนอื่นน่ะไม่ยอมมันยอมให้ผมจับแค่คนเดียวคนอื่นก็ต้องสู้นะสู้ได้เลยครับเต็มที่ครับสั่งลูกน้องบุกเลยเรามาน้อยแต่ว่าทหารเราเนี่ย
ขั้นสูงสุดทั้งนั้นงัดหน้ามันอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยเหมือนหัวโทมกันอุ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่โดนอู้เต็มคออยู่กันเยอะๆแบบนี้ชอบเลยอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันเลยคิว2มือผมน่าจะฟูน่าจะขึ้นอยู่นะดอกนี้นะน่าจะขึ้นเยอะอยู่ครับผมน่าจะเปลี่ยนเกาะม้าดีไหมเปลี่ยนเกาะม้าเป็นอันที่แบบป้องกันสูงสุดดีไหมม้าผมตายง่ายนี่ชุดผมยังแบบเสื้อที่ผมใส่น่าจะตัวละ 600,000 บาทเนี่ย ตัวละ 600,000 เบาๆโอเคอู้ได้ค่าอำนาจเยอะมากเลยบาไกยอมโดนจับแต่ว่าเพื่อนๆสู้สุดใจเพื่อนสู้สุดใจบาไกยอมโดนจับนะครับมีเงินอยู่ 900,000 ว่ะชวนแม่ทับคนอื่นซะหน่อยละกันอยากได้คนที่เนี่ยอยากได้คนเนี้ยคนนี้ผมคุยไม่ได้มันอยู่ในสถานะที่จนมากไอ้พวกเนี้ยจะไอ้สองคนเนี้ยจะคุยง่ายโรชนาโดนยึดไปแล้วก็ไปเอาคืนนะครับก็ดีyours is not ให้ตายเถอะจะมายอมโดนจับได้ไงมันยอมโดนจับเฉยเลยนะครับ What do you want string อือฮึโอนิล่าเกิดกบฏอีกแล้วสงบศึกเหรอมันจะยอมจ่ายให้เท่าไหร่กันเชียว 1,500 ต่อวันเอาก็ได้เก็บมาก่อนเก็บแบบเก็บเงินมาก่อนอ
ยกให้แม่ทัพคนใหม่ให้เขาดูแลข้าอำนาจมี 1,000 นะครับตอนนี้ตีโอนิล่าดีไหมวะเปิดศึกกับเอ็มพายฝั่งใต้อย่างนั้นเหรอก็เป็นความคิดที่ดีนะลูกน้องผมอยากบวกว่ะผมต้องสนองให้ซะหน่อยดีไหมซาเทิร์นใช่ไหมเอ็มพายฝั่งใต้พวกนี้หรือเปล่าพวกซาเทิร์นจริงด้วยถ้างั้นก่อนที่จะเปิดศึกกันผมขอระดมพลก่อนนะเอาแบบชุดใหญ่เลยตามหาตัวราชินีของพวกมันแล้วก็จัดการราชินีมันก่อนที่จะเปิดศึกวิโลสก็คงต้องอย่างนั้นนะครับก็คงต้องสนับสนุนเต็มที่ในการเปิดศึกครั้งนี้กำลังคนของพวกมันมีแค่2,000 นึงนี่ไงกองทัพราชินีเจอแล้วผมวิ่งเร็วมากผมวิ่งเร็วมากโหนี่ทำไมลูกน้องเราไม่ดักหน้าเขาบ้างวะเออไว้นี่แหละครับมันถือว่ามันคุ้มแล้วล่อเรามาไกลขนาดนี้จริงคุ้มมากๆเลยน้ำหนักอุ้ยทำไมมันโหลดช้าเกิดอะไรขึ้นนะโดนเปิดศึกซ้อนครับผมอะไรเปิดศึกมาทำไมสภาพมันใช่เหรอโรแลนด์มาคุยกันหน่อยนายจงทรยศมันซ่าโรแลนด์มาอยู่กับเรานายทรยศมันแล้วมาอยู่กับเราเถอะโรแลนด์ผมคุยกับโรแลนด์กันใช่โรแลนด์นี่พร้อมที่จะอยู่กับเราเลยผมน่าจะไม่เกิน 500,000 มั้งเนี่ยถูกด้วยเห็นไหมอ wait. ไปรวมกองทัพก็ไปรวมกองทัพสู้เราต้องสู้ด้วยกันผมบุกเลยแล้วกันนะชนเลยกองทัพเราจะแยกกันแล้วชนเดี๋ยวก็ดีปราสาทโจกริสยกให้กับโรแลนด์ดีมากมันเพิ่งมาอยู่อะมันต้องมีเมืองเป็นของตัวเอง
ใช่เจ้าก็ดีจริงๆอยากจะเอาทหารกลับไปไว้ที่เมืองของผมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละเอาใส่เมืองนี้แล้วกันซีโรเนียนี่มีทหารกี่คนเนี่ยแค่100คนเองนะเห็นมันเดินไปทางนี้300คนอย่างนี้ต้องปะทะกับกองทัพผมแน่เลยกองทัพผมกำลังวิ่งหนีมันชนมันเลยอย่างนี้ชนมันเลยกองทัพใหญ่วะนี่มันกองทัพใหญ่เลยนี่หว่ายอดเลยเอาว่าป้อมนี้เอาก็เอาดิเอามาเอาก็ช่วยเต็มที่ตั้งกองทัพกันเต็มเลยตอนนี้นะตูกูลิสก็เพิ่งจะยกให้กับโรแลนด์นะครับให้โรแลนด์ได้ดูแลไม่รู้ดูแลได้เปล่าที่นั่นไม่มีทหารเลยเมลายอนแข่งเพลงเสร็จแล้วโอเคครับจัดไปเรียบร้อยพากันตั้งกองทัพไว้พวกเนี้ยโรแลนด์เป็นพวกเราแล้วทีนี้ก็ปาเฟนเหรอนี่มันตระกูลใหญ่เลยนี่วะจะคุยไม่ได้มันยังไม่ว่าง
น่าจะเผาหมู่บ้านเราอยู่หรือเปล่าเลยคุยไม่ได้อะไม่เป็นไรดึงตัวมาให้หมดทุกตระกูลต้องอยู่กับเราดึงตัวมาให้หมดนะครับฟาเฟนเราจะชวนมาอยู่ด้วยซะหน่อยแน่นอนว่ายังไงนายก็ต้องมาใช่ไหมเพราะความสนิทเรานี่มากกว่าพี่น้องอีกนะเนี่ย84แต้มให้ตายเถอะนั้นเดียวเองก็คือพอมาพอมาอยู่ถ้าให้เทียบของเรากับพวกสเตอร์เจียตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ห่างชั้นกันมากมันมีทหารอยู่แค่200คนเอง200นี่คือทั้งกองทัพทุกอย่างนะรวมกันได้แค่200น้อยมากๆไอ้พวกนี้ก็มันก็ยังพยายามอยู่ชนกันนิดหน่อยไม่เป็นไรสบายสบายช่วยชาวบ้านครับหวังว่าพวกนี้จะบุกตีเมืองนะผมจะได้ช่วยสถานการณ์ดีมากครับตอนนี้ดีมากเราแบบคุมไว้ทุกอย่างอะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ็มพายฝั่งใต้ก็ที่แน่ๆคือเหนือเตอร์เจียล่มสลายไปแล้วเหนือและเตอร์เจียนะล่มไปเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมเอาทหารเข้าเมืองสัก70คนแล้วกันปาเฟนที่เพิ่งเข้ามาได้เมืองหลวงด้วยโคตรตึงไมเซียได้เมืองหลวงเลยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งถ้าให้ดูนะสมมติว่าเป็นคนนอกมาควบคุมเนี่ยมันก็ติดลบนะครับมีติดลบผมต้องใช้นโยบายที่เอื้อหนุนกองทัพแต่ว่าเสียเราแต่เอื้อหนุนกองทัพนะครับก็คือนโยบายนี้เฮ้ยนโยบายนี้หรือเปล่ามันจะมีนโยบายที่เอื้อหนุนกองทัพแต่ว่าเสียให้กับราชาเสียผลประโยชน์อ๋ออันนี้เหรอราชาต้องเสียค่าอำนาจวันละ1แต้มนะครับแต่ว่าจะได้จากอื่นๆก็ไม่เป็นไรมันมีการคอร์รัปชันเยอะมากครับคอร์รัปชัน18เมืองอ่ะมีการคอร์รัปชันถึง18เมืองคอร์รัปชัน18เมืองนี่คืออะไรคือผมยึดเมืองใช่ไหมเกี่ยวไหมที่แบบผมไม่ได้เมืองมาจากการโหวตแต่ได้มาจากการยึดแบบว่ายึดแบบไม่โหวตอ่ะเพราะว่าเวลาผมได้เมืองเนี่ยผมจะชอบแบบกดยึดเลยเราผมตีเมืองได้ผมกดยึดเลยอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งหรือเปล่าคิดว่าอาจจะใช่นะแปดเมืองนี่รวมเมืองไทยไหมโอ้ว่าไปคอร์รัปชันมันมีทุกที่ครับเนี่ยขนาดนี้ยังมีคอร์รัปชันเลยเรื่องเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไปแล้วคอร์รัปชันเนี่ยโกดุนตัดไปโกดุนนายสมควรที่จะได้รับมันนี่มีการคอร์รัปชันขนาดนี้ที่ผมแบบโอ้โหผมแทบไม่เหลืออะไรเลยพอเกิดการคอร์รัปชันนะการที่เป็นราชานี่ไม่ได้ง่ายนะถ้าเอาม็อดนี้เข้ามาเล่นเนี่ยอ
ดานูซิก้าโอดริซ่าค่อยๆแผ่ขยายอำนาจไปเรื่อยๆพวกเราแบบใจเย็นๆเหมือนน้ำต้มไก่ที่พร้อมลวกไก่ให้สุกพายคิออนอันนี้ก็อยากได้นะเหลือแค่3เมืองนี่หว่าโปโลสพายคิออนโอ้น่าสนใจเดี๋ยวผมสั่งระดมพลสักหน่อยเราปล่อยมันไปนี่ก็หวังว่าจะได้นะชวนมาได้นะหวังว่าเยี่ยมนั่นแหละที่ต้องการเว้ยคือการเอามาช่วยกันยึดเมืองเอาละใครส่งเมสเสจมาฮะไม่ตลกแล้วข่าวไม่ยอมหรอกออกไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยมันงั้นดิวะเออเอามือมันไว้ก่อนเออตีมันซะหน่อยแล้วก็ลุยเลยอ่าฮะแอมครับเจอไพคอน you have the right of early fallเราจะยึดเมืองนี้ไหมปั๊บพอผมยึดปั๊บออกกลายเป็นคอร์รัปชัน20เมืองทีนี้โอ้โหผมน่าจะโหวตเมืองนี้นะไม่ควรไปเอาอย่างเงี้ยติดคอร์รัปชันนี่เองผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ค่าอำนาจสักเท่าไหร่อืมฮึมันคือการคอร์รัปชันโอ้โหของดีนี่หว่าเปลี่ยนเลยมาใส่ของดีๆกันเถอะอือหือเอาเปล่าของดีๆอ่ะไม่เปลี่ยนเซตยกเซตใหม่ครับอัปเกรดลูกน้องยกเซตใหม่ครับผมเซตเทพครับนี่ครับเซตเทพลูกน้องเราแต่ละคนต่อไปนี้จะโหดขึ้นอือหือเยี่ยมขายอะไรดีห้าสิบคนไม่ไหวหรอกเมืองเนี้ยโดนยึดแน่นอนผมต้องดูแลซะหน่อยครับยึดมาได้ก็ต้องดูแลซะหน่อยมันดีๆดูให้มันดีไปเอาโปโลดกันดีกว่าผมว่าดานูซิก้าโปโลดแล้วก็เหลืออีกแค่4ป้อมถ้าเคลียร์โปโลดได้มันก็จบอะในเขตเนี้ยมันก็จะไม่มายุ่งกับเราละเขตนี้เราเก็บเรียบอ
ันนี้คือพวกที่อยู่ใกล้ที่สุดที่จะมาหาเราได้นะครับก็ควรเน้นคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่ต้องผมเสียค่าอำนาจเยอะมากเลยดูคอร์รัปชันไป20ป้อมโอ้คอร์รัปชันนี้ก็คือว่าจะใช้ในการแบบว่าเป็นโอ้โห20ป้อมอ่ะคอร์รัปชันอ่ะแย่ว่ะทำไงดีวะโอเคโอเคไม่เป็นไรลูกเริ่มโตแล้วเดี๋ยวคุยกับทหารรับจ้างซะหน่อยนะว่ามันจะยังไงทำไมเหมือนมันไม่พร้อมคุยวะเนี่ยฮะเข้าเลยละกันบูต้องบูหนักๆไม่ต้องรถยงรถยิงอะไรไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยรถบันไดอะไรไม่ต้องลุยสั่งลุยเลยครับสั่งลุยผมนึกว่าผมซื้อโล่ใหม่ไปแล้วเปิดทางจงเปิดทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกูคนเดียวเลย